โอเคครับสำหรับขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะใช้ Editor นะครับในการแก้ไขข้อมูลนะครับในการเขียนโปรแกรมนะครับตัว Editor ที่เราจะใช้ก็คือตัว NetBeans IDE นะครับอยู่ที่เว็บไซต์ netbeans.org นะครับคือจริงๆก็ตามที่ชอบแล้วกันนะครับว่าชอบตัวไหนนะครับมีหลายตัวนะครับแต่ผมว่าตัวนี้มันน่าจะเวิร์คนะฮะก็กดที่ดาวน์โหลดนะฮะ netbeans.org นะฮะคลิกที่ดาวน์โหลดดาวน์โหลดนะอันนี้เวอร์ชัน 8.0.1 นะฮะเวอร์ชันล่าสุดเลยแต่ว่าถ้ามีอยู่แล้วก็เปิดขึ้นมาได้เลยนะครับอันนี้ก็ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดนะฮะก็ดาวน์โหลดเวอร์ชันเนี้ยฮะ HTML5 แล้วก็ PHP นะฮะดาวน์โหลดครับดาวน์โหลดของ HTML แล้วก็ PHP นะฮะก็จะได้ไฟล์เล็กๆของ13เมกนะครับแล้วก็ติดตั้งปกติครับเน็กๆอย่างเดียวนะฮะโอเคนะฮะเซฟนะครับการติดตั้งก็ปกติครับแล้วก็เปิดขึ้นมานะครับแล้วก็เน็กๆอย่างเดียวนะครับเน็กๆ yes โอเคนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคเรื่องนี้ติดตั้งไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวลองเปิดขึ้นมาดูนะการที่ติดตั้ง NetBeans ได้ต้องลง Java ด้วยนะฮะ Java Runtime Environment นะครับinstallation instruction วิธีการติดตั้ง repair JDK นะครับ Java developer kit development kit JDK 7นะครับอัปเดต10ขึ้นไปนะครับก็ตัวนี้ครับ option มันนะฮะโอเคอันนี้พอเปิดขึ้นมาก็เห็นหน้าตานี้ฮะนี่คือฝั่งนี้เราเป็นโปรเจกต์เราที่เราจะสร้างขึ้นนะครับโอเคเราก็จะใช้โปรแกรมนี้แหละครับในการเขียนนะครับซึ่งบางออปชันมันจะมีออโต้คอมพลีทขึ้นมาให้เราเลือกมันก็จะสะดวกเลื่อนเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ก็โอเคนะก็จะเจอหน้าตาประมาณเนี้ยนะครับนี้ก็มาที่เราจะสร้างโปรเจกต์ใน NetBeans กันนะครับก็คือมาที่ File New Project นะครับ New Project จากนั้นมาเลือกตัวที่เป็น PHP นะฮะ PHP แล้วก็เลือก PHP Application with existing source นะฮะก็คือเราสร้างโปรเจกต์ไว้แล้วใช่ไหมฮะเราก็จะเลือกตัวนี้นะครับก็ next นะครับแล้วก็ source folder ก็ไป browse folder ที่เราสร้างอยู่ใน dvamp worldwide web แล้วก็ folder project เรานะครับในนี้ก็ในที่นี้ก็จะเป็น php pdo นะครับ php pdo room rent นะฮะ open นะครับ open ก็จะบอกว่า folder เนี่ยเป็น folder ว่างนะฮะโอเค PHP version นะฮะก็อาจจะเลือกเป็น PHP 5.5 นะครับก็กด finish เลยขั้นตอนนี้นะครับไม่ได้ทำอะไรนะครับ finish โอเคก็จะเห็น source file นะฮะตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลอะไรนะครับเดี๋ยวเราสร้างตัวเชื่อมต่อฐานข้อมูลนะครับคลิกขวาตรง source file new PHP file นะครับตั้งชื่อว่า connection นะครับ connection แล้วก็ enter เลยครับ
เขียนนะไฟล์นี้มีชื่อว่า connection นะเขียนอย่างนี้นะ connection connection.php โอเคนะครับสำหรับการติดต่อฐานข้อมูลด้วย PDO นะครับก็จะกำหนดลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเรากำหนดตัวแปรขึ้นมาก่อนนะครับ dbhost เท่ากับ localhost นะครับ dbuser นะครับเท่ากับ root นะฮะ dbhas นะครับเท่ากับว่างๆนะฮะ dbname เท่ากับชื่อฐานข้อมูลเราครับ php pdo room length นะฮะชื่อฐานข้อมูลนะครับอันนี้คือกำหนดตัวแปรขึ้นมานะครับเวลาที่เราแก้ไขเราก็มาแก้คอนเนคชันที่ตัวแปรตัวนี้นะฮะโอเคนะครับนี่คือไฟล์ connection นะครับคือการกำหนดตัวแปรนะครับเดี๋ยวลองซูมเข้าไปนะครับเดี๋ยวขยายแล้วกันนะฮะขยายตัวนี้ให้โอเคน่าจะประมาณนี้ครับเขียนคล่องไหมครับพิมพ์สัมผัสไหมจะต้องฝึกพิมพ์สัมผัสนะต้องฝืนตัวเองวางนิ้วนะแล้วก็อย่ามองนะฮะเวลาพิมพ์อย่ามองแป้นนะฮะก็เราจะใช้คำสั่ง try แล้วก็ catch นะครับเพื่อดักจับไอตัว error นะครับ try นะครับแล้วก็ catch มันจะขึ้น catch มาให้เราอัตโนมัติ try วงเล็บเปิดแล้วก็ enter นะฮะโอเคนะฮะ try นี่คือเหมือนกับว่าลองทำอันนี้ซิในที่นี้เราจะลอง connect ซินะครับถ้า connect ได้ก็ได้ไปถ้า connect ไม่ได้มันก็จะเข้า cache error ดักจับ error นะครับถ้ามันเกิด error ขึ้นมาเราจะให้มันทำอะไรก็ว่ากันไปนะครับโอเคครับเราก็จะสร้างตัวแปร con ขึ้นมานะครับมีค่าเท่ากับ new pdo เห็นไหมครับมันขึ้นมาให้เราอัตโนมัติเลยเป็นเขาเรียกว่าเป็น construct นะฮะ constructor คือพอ new เสร็จปุ๊บมันทำงานอัตโนมัตินะฮะตอน new object ขึ้นมาโอเคนะครับเรากำลังจะสร้าง instance con นะฮะโดยสร้างมาจาก object ที่มีชื่อว่า pdo โอเคนะฮะแล้วก็ enter นะครับมันบอกให้เราระบุนะมันขึ้น pdo enter เลยฮะ enter เลยนะครับขึ้นอย่างนี้ก็คือให้เราใส่ DSN ในที่นี้เราจะใส่เป็น อย่างนี้ครับเครื่องหมายฟันหนูนะฮะ MySQL colon host นะครับเท่ากับ DB host นะครับอย่างนี้นะครับวรรค db name มีค่าเท่ากับตัวแปร db name นะครับโอเคตามนี้นะครับก็มี2ตัวแปรที่เรากำหนดใช่ไหมครับ host เท่ากับ
dbhost ตัวเนี้ยคือตัวแปรที่เราใส่เรากำหนดขึ้นตั้งแต่ตอนแรกใช่ไหมฮะก็คือเราเอาตัวแปรตัวเนี้ยมาใส่เนี้ย dbname ก็คือ dbname ตัวเนี้ยที่เรากำหนดขึ้นใช่ไหมเอามาใส่เนี้ยจริงเราพิมพ์ใส่นี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเพื่อความเท่ฮะเราก็แยกออกมาโอเคนะทีนี้ตัว username นะครับกดแท็บมาก็ username ก็คือตัวแปรอะไรครับ db user ถูกไหมครับกดแท็บไปก็ db pass ใช่ไหมฮะหรืออันสุดท้ายนะครับที่เป็น option เนี่ยเดี๋ยวเราอย่าเพิ่งใส่ตอนนี้นะครับ option เดี๋ยวลบออกก่อนโอเคนะครับหลังสุดนะครับเราใส่เซมิโคลอนปิดประโยคด้วยเซมิโคลอน PHP นะครับปิดบรรทัดด้วยเซมิโคลอนเท่านั้นนะเห็นไหมครับทุกอันนะครับปิดด้วยเซมิโคลอนโอเคนะอันนี้คือเชื่อมต่อได้อ่ะลองรันดูสิครับโอเคนะครับทีนี้ลองทดสอบรันดูครับดูข้อหูสแลชโปรเจกต์เราครับจะเห็นไฟล์ connection.php นะฮะลองคลิกเข้าไปดูฮะก็ว่างๆครับไม่มีอะไรตอนนี้กำลังเปิด connection.php นะฮะก็หมายความว่าตอนนี้มัน connect ได้ใช่ไหมครับทีนี้เราลองใส่user มั่วๆไปดูนะครับ xxx เกิดอะไรขึ้นครับก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมฮะเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำการ cache มันโอเคนะฮะเรายังไม่ได้ทำการ cache ค่ามันก็เรา new object pdo ขึ้นมาฮะเราจะต้องรับค่า error ของ PDO exception นะครับก็จะเป็น exception ของ PDO นะฮะ exception เมื่อเกิด exception ก็ให้มันเอามาเก็บไว้ใน EX นะฮะทีนี้ก็ echo มาออกมานะครับ EX get message นะฮะโอเค get message ออกมาว่ามัน error อะไรลองอีกทีนึงครับ refresh นะฮะ error โชว์แล้ว access denied นะสำหรับ user นี้เข้าระบบไม่ได้โอเคก็ rootโอเคอันนี้คือลองใส่ user ที่ถูกนะครับ refresh นะฮะมันจะหายไปเห็นไหมฮะได้ถ้าใส่ user ที่ไม่ถูกมันก็จะขึ้น error แบบเมื่อกี้โอเคนะครับนะครับก็จะรักษานี้นะครับอันนี้คือไฟล์ connection นะครับทีนี้ตัวที่เราจะใส่ออปชันเสริมนะครับก็คือตรงนี้ครับเมื่อกี้เราลบออกใช่ไหมครับออปชันนี้ออปชันเสริมนะครับก็เดี๋ยว n comma และ enter ลงมาแล้วกันนะครับออปชันเสริมเราจะใส่เป็น array pdo เป็น mysql อะไรฮะ init commandmysql init command ก็คือเป็นคำสั่งตอนที่เริ่มต้นนะครับเราจะใส่เป็น command อะไรครับ set name utf8 โอเคนะฮะก็จะให้เป็นภาษาไทยนะฮะ font มันเป็น utf8โอเคนะประมาณนี้นะวิดีโอ
ก็ตามนี้นะฮะระบุโฮสต์ระบุชื่อฐานข้อมูลนะครับแล้วก็ระบุยูสเซอร์เนมรหัสผ่านแล้วก็สั่งให้มันเป็น UTF 8นะครับประมาณนี้ก็อาจจะดู API มันเพิ่มเติมได้ใน pp.net นะ pp.net ดูในส่วนของ PDO MySQLPDO MySQL เนี่ยก็มาดูได้ลักษณะคำสั่งอะไรต่างๆเนี่ยพวกเนี้ยครับเป็น API มันนะครับที่เราใส่ attribute init command อย่างเงี้ยครับก็ไปดูออปชันมันว่ามันเราสามารถใช้อะไรได้บ้างนะครับอยู่ในนี้หมดเลยนะครับนี่จะเป็นที่เราไปดูนะฮะว่ามันจะรีเทิร์นค่าอะไรมันจะอะไรยังไงครับอยู่ที่นี่นะครับโอเคเดี๋ยวก็จะพาทำไปเรื่อยๆนะฮะโอเคนะครับตัวนี้ก็ถือว่าคอนเน็กชันได้แล้วนะครับคอนเน็กชันได้แล้วคอนเน็กไปยังฐานข้อมูลได้แล้วนะครับโอเคนะอันนี้ยังไม่ได้ขึ้นอินเทอร์เฟซเลยเดี๋ยวเราขึ้นอินเทอร์เฟซนะครับก็เป็นเมนไอเดียก่อนนะครับไม่เป็นไรเรามีตัวดีบักอยู่ก็หมายความว่ามันเออร์เลอร์อะไรมันก็จะแจ้งเรามานะครับนะผิดตัวเดียวก็ยังไม่ได้มันเออร์เลอร์ตลอดคือมันดีอย่างหนึ่งที่มันเออร์เลอร์ตรงไหนมันก็จะแจ้งเราว่าประมาณไหนเออร์เลอร์บรรทัดที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นข้อดีของมันอยู่นะดีกว่ามานั่งงมว่ามันเออร์เลอร์ตรงไหนนะครับอันนี้ก็จะประมาณนี้ครับไฟล์คอนเนคชั่นนะครับก็ถือว่าเราเชื่อมต่อไปยังดาต้าเบสเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะต้องก็ประมาณนี้นะฮะคือแรกๆอาจจะงงไอ้เขียนโค้ดอะไรประมาณนี้เดี๋ยวไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะชินจะคุ้นนะครับโอเคสำหรับไฟล์คอนเนคชันเนี่ยเราสร้างที่นี่ที่เดียวพอนะฮะเวลาเราเรียกใช้งานเราก็ include เข้ามาเขียนนะฮะ include แล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับมันก็จะไม่ต้อง connect หลายๆไฟล์โอเคนะฮะ connect ไฟล์เดียวก็ include มาใช้งานได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูในสเต็ปต่อไปกันได้เลยนะครับ